เ้ย <Hey. S 2> กำลังสนุกเลยตัดจบใช้เลยสำหรับโมิสูตแคนดัม t h e w i ิ h h f r m m e r c u r y ตอนที่2นะครับซึ่งตอนนี้นะมันมีชื่อตอนว่า The Curse of b o b i s u ิแล้วก็คือคำสาปของ b o b i s u นั่นเองครับผมแต่อันที่จริงนะดูหลังจากดูแล้วมึงน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น The Curse of g u n d a นมากกว่านะมึงไม่ควรใช้คำว่า b o b i s u นะอ่ะไม่เป็นไรนะครับซึ่งหากใครยังไม่รู้นะครับว่ามันหาดูได้ที่ไหนมันหาดูได้ทางถูกลิขสิทธินะทางช anel YouTube ของ แอนนีวันเอเชียนะครับดูฟรี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 แบบถูกริกัสธิพรอมีซับไทยให้ด้วยครับในยูช่องยู u ู u นะเออสนุกดีนะครับก็โอ้แต่ผมดูนี่มีคนดูไลฟ์สดนี่เป็นหมื่นเลยนะเออเป็นดูไลฟ์สดตอนนี้เป็นหมื่นเลยนะครับก็เนื้อเรื่องตอนนี้มันก็จะสืบเนื่องจากตอนที่แล้วก็คือว่านั่งเอกได้ชนะการดวลใช่ไหมและคราวนี้เราผมก็ได้คาดเดาไว้แล้วว่าไอ้ตอนนี้เนี่ย ไอนางเอกจะต้องโดนไตส่สวนแน่นอนว่าไอโบเป็นสูตรนี่มันคือไอก,กันั้มหรือเปล่าซึ่งตามหลักสูตรครับใช่เลยครับนางเอกโดนไตส่สวนนั่นเองครับผมแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าโดนไตส่สวนเสร็จปุ๊บก็จะได้รู้ว่าพ่อของลิโอลิน่นะครับที่มันเป็นไอมันเชื่ออะไรว่าเดลลิงหรือเปล่าเนี่ยที่มันจะได้รู้ว่าเขานะครับเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยเว้ยมีอำนาจใหญ่สุดในโรงเรียนนะ ดูตอนที่ศูนย์ผมก็นึกว่าพี่แกจะเป็นแคเ่เหมือนกับเลขาใช่ไหมแต่พี่แกไต่เต้าตได้ไปถึงขนาดนี้เลยนะไม่ธรรมดานะครับสําหรับเดลลิ่งนะไอตัวร้ายหลักของเรื่องเราเนี่ยจากเลขากระจอก <c oughs> กลายเป็นผู้อำนวยการไปกลายเป็นประธานบริษัทสูงสุดเออเป็น CEO แต่ก็ไม่รู้ว่าพี่แกมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่รู้ว่าพี่แกเป็นซีอนะถือว่าใหญ่ระด,ดับหนึ่งนะครับแต่ จะมีหุ้นส่วนทางบริษัทหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ตอนนี้เราก็จะได้รู้ว่ามิโอลิน่นางเอกผมขา,ขาวของเรานะครับก็อยากจะช่วยซูเลตตาใช่ไหมให้ออกมาจากคุกเพราะว่าหุ่นบวิสุขของเธอคาดการว่าจะเป็นกันดั้มจะโดนแยกชิ้นส่วนแล้วก็เธอนั้นจะโดนสั่งไอส่งกลับดาวพุธคราวนี้นะ่ะไอมิโอลิน่ก็เผอิญเผอิญเจอกับผู้ว่าจ้างจําได้ไหมครับตอนที่1 ตอนที่หนึ่งนี่ก็คือว่าริโอลีเน่ได้ทําการหนีออกมานอกอโรงเรียนใช่ไหมและโดนช่วยโดยซูเลตา้าแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นอยากพยายามจะหนีออกจากโรงเรียนคาราวนี้ก็จะมีบอกครับว่าการที่เธอออกมาจากโรงเรียนนั้นนะมีเพราะว่าเธอได้ว่าจ้างคนคนหนึ่งเว้ยว่าจ้างบริษัทหนึ่งให้พาเธอนนั้นหนีไปยังที่โลกเอออย่างนี้นะครับก็คือว่าจ้างไว้แล้วแต่ว่าโดนซูเลต้าขัดขวางก่อน และคราวนี้บริษัทนี้มันก็โผลมาในตอนนี้ครับที่จะาพาลิโอดีเน,น่หนีแต่เธอไม่หนีครับแล้วก็มาประชิญหน้ากับพ่อเพื่อช่วยสุเลต้านะโดยที่พ่อก็กําลังสืบสวนอยู่ว่าไอ้บวิสนีธ์นียมันมันใช่กันด้ามจริงจริหรือเปล่าโดยการเรียกเจ้าของบริษัทเจ้าบริษัทที่สร้างบวิสูทธ์นี้มาซึ่งไอซีโอของบริษัทนี้ดูยังไงมันก็แม่ของซุเลต้าชัดๆทั้งแขนเทียมใส่หน้ากากอีก กัวใช่แน่เลยแม่ของซูเรต้านะครับเป็นประธานบริษัทล,ลำดับที่อะไรนะผมประกอบการลำดับที่151ใช่ไหมและแม่และแม่นี่ก็แถแบบเก่งมากเลยบอกว่าเฮ้ยนี่นะมันเป็นอะไรนะมันเป็นเครื่องโดนผลิตใหม่รุ่นใหม่เออซึ่งดิวีก็บอกไอ,ไอเดลลิงก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่โดนมันคือกันดัมเว้ แล้วคุณมีหลักฐานอะไรล่ะว่ามันคือกันดั้มไม่มีหลอกแต่คำแต่คําพูดของฉันนะ่ะคือศักดิ oh, wait, ์สิทธิ์วันเด้อโอ้ยเดวลลิ่เล่นอย่างนี้เลยนะไม่ธรรมดานะครับสาหรับเรื่องอาทางเดเวลลิงนะที่เป็นตัวร้ายหลักของเรื่องนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับละแถมเป็นแม่ของนางเอกเป็นพ่อของนางเอกด้วยนะและคราวนี้ก็เหมือนกับว่าในที่ประชุมใช่ไหมก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ย e บูบิสูรนี้นะแอเลียวนี่ในเมื่อมันเป็นเครื่องโดนน่ะมันไม่ใช่กันดั้มอะเราเอามาแบบ ใช้โปรโมทดีกว่าไหมช่วงนี้บริษัทอื่นๆที่มันผลิตโบบิสูตรนะ่ะมันก็จะไล่ตามบริษัทอันดับหนึ่งของเราทันแล้วเอาเครื่องนี้เนี่ยมาโปรโมทเลยแบบเอ้ยจะได้เป็นตัวประกอบการโฆษณาเออไม่ธรรมดานะครับนี่ก็แต่เดลลิงก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าแต่ว่าทางไอ้มิโอลิเน่ก็ได้เข้ามาก็บอกกับพ่อว่างั้น เรามาตัดสินด้วยการดวลดีกว่าไหมกฎที่พ่อตั้งอะ่ะเราก็จะตัดสินก็ด้วยการดวลเลยอ่าและแน่นอนครับตอนหน้าแล้วมันก็จบตอนแบบเพียงเท่านี้แหละก็คือแบบบิโอลีเน่จะไปชวนซูเรต้าไปดวลใช่ไหมคราวนี้โอ้โหตอนหน้าบันเทิงแน่นอนครับเป็นการดวลกันแต่ว่าดูจากสองแล้วมันคงไม่มีโบิบิสูตรไหนมันจะเก่งเท่าโยเวนตโบบิสูตรในตอนที่สองอะ่ะที่มันมีความสามารถในําทำทำให้เครื่องทำให้เครื่องโบบิสูตรมันดับได้อะ่ะเอออะ ก็รอดูตอนต่อไปครับมาทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา4ี่โมงเย็นนะครับ <laughs> ก็ใครชอบจะคิดเห็นยังไงกับกันดั้มภาคนี้ก็ช่วยเขียนมาบอกกันเลยนะครับแต่ผมดูไปดูมาเอ้ยมันก็หนุกดีนะเพราะว่าถ้าเกิดกันดั้มภาพจำของเรานี่คือทุกตอนมันต้องสู้ใช่ไหมครับแต่ว่า,าตั้งแต่ปาบะทสแต่ภาคปาบะทสอะไอออนบัตออฟแฟนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่ได้สู้ทุกตอนนะบางบางตอนมันก็คุยธุรกิจกันทั้งตอนเลย แล้วอันนี้มันเหมือนก็มันก็เหมือนกันครับมันก็คุยธุรกิจกันแบบเกือบจะทั้งตอนน่ะเออจริงๆมันก็แบบไม่ได้สู้กันทุกตอนนะครับก็อ่ะถือว่าอันนั้นก็ผมดีใจนะที่มีการดั้มแบบภาคใหม่ที่ไม่ใช่ภาคของเล่นมาสู้กันแล้วก็ไม่ใช่ภาคที่มันเกี่ยวข้องกับจักรวาลยูซีเออดีดีมาเชียร์ต่อครับดูรอรุ้นต่อแต่สนุกดีไม่ไม่แย่